สวัสดีค่ะพี่น้องในต่อคลิปที่2มาเก็บเห็ดจ้ะมาเก็บเห็ดเป็นวันแรกของปีนี้เลยนะพี่น้องนะนี่โอ้ยได้แกงนี่ดอกตอนแรกว่าสิบ่ได้จักดอกพี่น้องบางดาเห็ดมั่วๆซั่วๆนะคะในเห็ดเพิงหวานนี่ดอกแรกเลยพี่น้องดอกแรกแหกมันเลยนะแล้วก็ตามมาถึงลูกๆเขาน้องๆเขาอยู่รอบๆเขาอันนี้เขาหักแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็ตามมาอันนี้ก็ตามมานี่วันนี้ไม่เห็นน้อยหน่อยพี่น้องดูนึกว่ามันบ่แมนแมนจะเขาเคยเกิดนี่พี่น้องดูน้อยหน่อยพี่น้องจ้ะน้อยก็เอาห้าเดียวบ่ได้ออกมามืออื่นนะจ้ะพี่น้องเอาสิได้เอาบ่นี่แม่หนอนกินหมดแล้วแม่พี่น้องบ่ได้เอาหรอกจ้ะนั่นโอ้ได้เอาเท่านี้แหละพี่น้องเท่านี้แหละจ้ะท้อหน่วยกระดุมนี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นตาอีโตนให้นอนกินเลยจ้ะโอ้เนาะมีป้าพี่น้องนี่ป้าเมื่อหันก็เห็นคนเข้ามาแล้ว2คนผู้หญิงกับผู้ชายน่าจะเป็นคนไทยนะคะดำดำผิวเอเชียนะจ้ะแต่เพิ่นหน้าตาบ่เซฮัลโหลกันเลยบ่เซฮัลโหลคือกันโอ้พี่น้องนี่เอาเนาะโอ้พี่น้องนี่ว้ายพี่น้องนู่นนั่นโอ้พี่น้องเอ้ยนั่นโอ้ยนี่บัวจ้ะใช่ไหมค่อยสิบอกว่าตาลายตาเอ๋ยตาลายนะพี่น้องก็ตาลายไม่เห็นมนุษย์ฮะถ้าเจ้าสิได้ตาดอกที่แบบว่ามันโผล่ยืนจนเทินจนทันนะเนาะเนาะก็ได้ไอ้เหี่ยวโอ้ยน้องนี่เป็นตาฮักนี่เว้ยนี่ดิเอ้านี่โอ้พี่น้องเอ้ยนี่เห็นไหมโอ้เห็นทั้งไหนเลยนี่น้อยนี่ว้าวฮะไหนโอ้นี่โอ้ว้าวนี่มีดบอนี่เด้อเห็ดตัวนี้จะค่อยมากลายสุดของราชินีเห็ดเอ้ยเห็ดงามนะกำลังหาบุ๋มอันนี้ถือบ่ได้เด้อพี่น้องเพราะว่าคอยนี่เขาบ่สามารถที่ถืออันนั้นได้เด้อถือไอ้ยาคอยถือมันจำสั้นบ่ได้เด้อพี่น้องมันหนักตัวจ้ะสำหรับข่อยแล้วหนักมากเพราะอย่างบอกข่อยปวดแขนปวดนิ้วมือปวดกระดูกทุกกระดูกอะไรจ้ะกระดูกทุกกระดูกนี่ปวดนะจ้ะแล้วอีกอย่างนึงจังเลยไอ้ก่อนก่อนเอ้ยก่อนโอ้เขาร้ายเขาเก็บเขาน้ำมันเหมือนระเบิดน้ำมันนี่พี่น้องนั่นมันเขาให้คอยเอาดอกหน่อยให้น้องขาวจะเอ๋เลยโอ้ยดอกแม่พี่น้องฉันวิ่งเวียนหัวคอยก็ขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องเด้อคอยถือนั่นบ่ได้จ้าจะคอยถือไม้กันสั้นบ่ได้คอยนั่นคอยปวดแขนพี่น้องคอยเลยต้องถือมาอย่างเซลฟี่ถ้าปานนั้นก็ยังปวดมืออยู่เพราะว่าคอยเป็นโรคเกาเจ็บกระดูกทุกก้อนเลยจ้ะพี่น้องคะหุ่นห้อยเขาจะตัดขาบานเพอเวอร์อยู่พี่น้องจ้าอยู่ข้างหลังเขานี่คอยลุกขึ้นมาเมื่อเจ้าเห็นหยังบ่เขาเจ้าเห็นหยังบ่นี่จ้าเอ๋จ้าเอ๋ว้ายผู้ดีผู้งาม
ผู้ดีผู้งามแม่มืออื่นมาบานเพอเวอร์เลยนะจ๊ะเห็นบ่พี่น้องเอ้ยจะเมนน้อจะเมนน้อให้มันงามค่ะซะจ๊ะกดตัดขาหนีเลยเด้อจ๊ะกดตัดขาหนีเลยเขาบอกเอากลับบ้านเดี๋ยวเขาบอกมีปัญญาเฮ็ดความสะอาดเด้อนั่นเห็นวะป้าพี่น้องเอ้ยมางามแฮงแท้คนบ่ทันได้พ่นหญ้าขึ้นมามีคนยางนั่นน่ะอยู่ข้างหลังคอยนี่เขียดไปนี่ผู้ใดหาเห็ดฟ้าวๆสิได้ได้เห็ดดอกใหญ่ดอกบานได้จ้ะพี่น้องแต่ข่อยบ่ฟ้าวข่อยล่าข่อยนั่นนะงามพี่น้องอุ้ยบ่มีแมงเลยค่ะเจ้าเจ้าอัวหรือปานหน่อใหม่พี่น้องดูเนยๆหมานอุ้ยพี่น้องไอ้หมานนั่นไปต่อเห็นห้อยข้าเจ้าเอาดอกไปข่อยก็เอาเด็กน้อยละข่อยข้าเจ้าเอาดอกข่อยเอาเด็กน้อยเฮ้ยปล่อยโอ้ยนี่ข้าเจ้าเอาผู้เฒ่าไปข่อยก็เอาเด็กน้อยไปบ้าดอกพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ยุงกัดหนึ่งโตสิอยู่บ่ได้แล้วอุ้ยมองไปเห็นแล้วพี่น้องหุ่นหุ่นต้มมุอยู่หุ่นเดี๋ยวไปเบิ้งโอ้ยแม่นเอลี่พี่น้องต้มหมอแต่แม่อยู่นั่นเห็นบ่พี่กับน้องเขานั่นโอ้ยปล่อยไว้มืออื่นกับเท่าเลยมีโอ้ยยุงกัดหลังโอ้ยยุงกัดหลังโอ้มายเฮ็ดจังได๋นี่ยุงกัดหลังค่อยยุงกัดหลังอยู่โดนบ่ได้เลยมึงข้าเจ้าเอาดอกง่ายๆไปก็ได้แต่ดอกน้อยๆต้มหม้อแต่แม่อยู่ท่อลูกคินนี่แหละพี่น้องโอ้ยยุงกัดว่าอะไรพี่น้องคะเอาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ข่อยย่างมาเบิ่งเลยข่อยเห็นเพิ่นตัดขาเบิ่งง่ายว่าหั่นเนาะดูนี่เห็นบ่น้อยเน่นเอ็นลูกน้อยลูกเล็กอยู่ใกล้ๆแม่เขานี่แหละพี่น้องเห็นบ่ไปสิได้ตัวน้อยหน่อยๆบ่มื้อนี่แต่ว่าเป็นหยังดิพี่น้องคำเดียวพอดีเลยดิเนี่ยนี่อีกอันนึงเห็นป่ะกำลังเป็นตะหักถ้ามองไหนเขามีลูกแม่เก็บน้อยใหญ่นะให้ไปเบิ่งน้อยหน่อยเลยพี่น้องนี่ก็แมนนี่ขาวๆเป็นแว่นน่ะพี่น้องดูขาวเป็นแว่นนี่กำลังสิมานะโอ้ยมาแล้วโอ้พี่น้องดูข่อยกำลังสิไปแล้วเด้ข่อยละมองมาข่อยเห็นขาขาวๆนะพี่น้องโอ้นี่ว้ายตายแล้วเฮ้นี่ลูกน้อยก้อยใจเขาเต็มเลยพี่น้องดูนี่วะขาวจนผ่านเลยโอ้ยเฮ้ป้าดูพี่น้องน้อยเอ้ยดีข่อยก็วนไปวนมาอยู่มึงข่อยย่างนี่แหละพี่น้องนี่ดูพี่น้องดูนะเห็นว่าพี่น้องข่อยทายแบบแชทชั้นบ่เป็นนั่นน่ะข่อยเก็บหน้าภาพบ่เป็นคนละเงิดข่อยเฮ็ดบ่ปองเนี่ยเขาเจ้าเฮ็ดจังได๋ถ่ายรูปเบิ่งกันนะแชะ